สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมอัสรีนะครับหรือใน Facebook ชื่อ Atri Mehmet นะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ให้พูดคุยเกี่ยวกับการตั้งร้านเปิดร้านโจ๊กแอนด์สเต๊กนะครับที่ประตูช้างเผือกนะมัสยิดดูนูรอิสลามนะครับที่ประตูช้างเผือกแห่งนี้นะครับก็แรกเริ่มเนี่ยคืออยากจะลองค้าขายดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีชวนน้องขึ้นมาแล้วก็โดยเอาเมนูโจ๊กจากใต้อะไรนะครับโดยใช้วิธีการก็คือกินในหม้อดินหรือถ้วยดินนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีปลาชิงชังครับกรอบแล้วก็มีไก่สับครับผมแล้วก็บวกกับไก่ทอดอะไรนี้ครับก็จะมีไข่ปูอัดแล้วก็เน้นพริกไทยอะไรอย่างนี้ครับก็สไตล์แบบทางใต้อะไรอย่างนี้ครับผมก็โดยเฉพาะการกินในถ้วยดินเนี่ยคือมันจะให้ฟิลย้อนยุคย้อนอดีตในสมัยดึกดำบรรพ์ของมนุษย์อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้วยดินเนี่ยคือเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของการปรุงอาหารของมนุษยชาติผมก็เลยเอาตรงนี้มาใช้นะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งไอเดียหนึ่งของมนุษยวิทยานะก็เลยหยิบมาใช้ในการค้าขายในครั้งนี้โจ๊กถ้วยดินครับผมแล้วก็อีกเดือนหน้าจะมีสเต๊ะแบบมาเลย์นะครับผมจะมาให้คนทางเหนือได้ชิมดูว่ารสชาติความเข้มข้นของซอสถั่วแบบมาเลย์นี่มันจะอร่อยแค่ไหนผสมกับเครื่องเทศแบบสไตล์แหลมมาลายูแหลมมาลากาอะไรนี่ครับก็ชวนมาชิมกันที่ประตูช้างเผือกนะครับผมเดี๋ยวจะมีการขยับขยายหรือว่าแต่งเพิ่มให้มีสีสันมากขึ้นนะครับทางร้านครับก็ขอบคุณเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์